ที่ท่าวุ้งลพบุรีโจรขโมยกระบะออกอาละวาดนะครับแล้วมืออาชีพด้วยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีรถจอดล็อกไว้อย่างดีตั้งแต่สะเดาะกลอนเข้าไปแล้วต่อสายตรงสตาร์ทออกไปแค่นาทีเดียวเท่านั้นครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันครับนี่นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพเป็นรถเก๋งคันหนึ่งขับเข้ามาก่อนแล้วไปจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านจอดอยู่ริมถนนหลังจากนั้นคนร้ายลงมา2คนครับเดินข้ามถนนตรงมาที่กระบะคันนี้ดูเวลาจากในกล้องเนี่ยมาถึงตัวรถตอน 01:51 นาทีใช้เวลาแค่14วินาทีในการเปิดประตูรถนะ14วิเท่านั้นใช้อุปกรณ์งัดแงะแป๊บเดียวถ้าไม่สังเกตนึกว่าคนไขกุญแจเข้าไปเลยอ่ะค่ะเข้าไปนั่งเนี่ยแป๊บเดียวเข้ามา 01:51 นะครับตอนนี้ 01:52 เขาถอยรถออกไปได้แล้วนะครับถอยยาวเลยเร็วมากเร็วมากจริงหลังจากถอยลงถนนเสร็จปุ๊บขับกระบะออกไปเก๋งอีกคันที่มาจอดไว้ตั้งแต่แรกขับหนีออกไปด้วยเช่นเดียวกันคลิปนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเอามาโพสต์เขียนข้อความบอกว่าจอมโจร1นาทีขอความช่วยเหลือหน่อยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตี1วันที่20ธันวาคมคนร้ายน่าจะมาทั้งหมด3คนลงมา2มันต้องนั่งอยู่ในเก๋งอีก1คนก่อเหตุลักรถกระบะ Toyota Revo ขณะจอดอยู่ที่หน้าตึกธราภูมิตำบลบางคูอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะครับงานนี้สันนิษฐานกันว่าจอมโจรน่าจะเป็นมืออาชีพเพราะว่าอะไรใช้เวลาเปิดประตูต่อสายตรงขับรถออกไป1นาทีพอดีเป๊ะงานนี้บอกเลยภัยสังคมนะครับชาวบ้านอยู่ในพื้นที่บอกว่าหวาดระแวงมากอยากให้เพจสายใหม่ต้องรอดประสานพี่ๆตำรวจเร่งจับคนร้ายหน่อยผู้สื่อข่าวช่อง8ลงพื้นที่ไปครับพบกับนายพิษณุสุขสำราญผู้ดูแลรถกระบะที่หายไปเนี่ยนะฮะใช้คำว่าผู้ดูแลเพราะอะไรไม่ใช่รถแกรถบริษัทแกเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ดูแลรถคันนี้อยู่ปกติเอารถกลับมาดูที่บ้านด้วยก็ตรวจเช็คสภาพตามปกติล็อกรถอย่างดีเหมือนเช่นทุกวันพอเช้าออกมาดูรถหายไปเปิดดูกล้องวงจรปิดเห็นแล้วโอ้โหข่าวสุดเลยฮะไม่ถึงนาทีมันเอาไปเฉยเลยอ่ะสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุญแจผีหรือน่าจะมีอุปกรณ์เฉพาะบางอย่างที่เปิดกลอนได้หมดเลยโอ้น่ากลัวนะอย่างนั้นใช้เวลาแค่นาทีเดียวเท่านั้นรถทั้งคันอันตรธานครับฟังเสียงหน่อยครับมาไขง่ายเลยเพราะว่าเหมือนมีกุญแจมาเลยจะขัดไปง่ายๆเลยแป๊บเดียวได้เวลาแป๊บเดียวไม่นานขั้นตอนเราล็อกเนี่ยเราล็อกแบบไหนก็ตัวรีโมทล็อกครับใช่ตัวรีโมทล็อกไปก็ดึงประตูว่าล็อกว่าครับใช่ก็ทำนี้ทุกวันแล้วเรื่องของเบรกเรื่องของคลัตช์มีตัวล็อกเสริมอะไรไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีก็มีเบรกมือปุ๊บแล้วก็ดึงกุญแจแล้วก็ปิดประตูแล้วก็กดล็อกตามปกติเลยครับแล้วก็เช็คอีกทีนึงล็อกว่าประตูล็อกว่าครับจะเช็คนี้ประจำหลังเกิดเหตุแน่นอนครับแจ้งความสภ.ท่าวุ้งลพบุรีนะครับตำรวจลงพื้นที่แล้วตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วดูกล้องวงจรปิดแล้วปรากฏว่าเส้นทางหลบหนีแปลกรถกระบะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองลพบุรีแต่รถเก๋งวิ่งไปอีกทางนึงนะครับอันนี้ที่ตำรวจบอกว่าแปลกทำไมมันวิ่งไปคนละทางกันแต่ไม่เป็นไรทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวจะกลายเป็นเบาะแสในการจับกลุ่มตัวคนร้ายนะครับตำรวจบอกเดี๋ยวจะเอารถกลับคืนมาให้ได้และผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนมากเพราะมันเป็นรถบริษัทไม่ใช่รถเขาด้วยแล้วก็เตือนภัยกันเพราะว่าอะไรย่านนี้รถหายเป็นประจำครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง